างนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะคะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีการกระจายแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาครูขอทบทวนความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักก่อนนะคะจำได้ไหมคะจำได้ครูถามไหมคะว่า10เท่ากับกี่หน่วยคะ10หน่วย10เท่ากับ10เท่ากับ10หน่วยถามต่อค่ะ100เท่ากับกี่10คะ10 100เท่ากับ10 10 1,000 เท่ากับกี่ร้อยคะ10,000 1,000 เท่ากับ10,000ต่อมา 10,000 เท่ากับกี่พันคะ10,000 เท่ากับ 10,000 ต่อมา 100,000 เท่ากับกี่หมื่นคะ 10,000 เมื่อเราทบทวนความสัมพันธ์ของค่าประจำหลักไปแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเรามาทบทวนการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินเท่าไหร่นะคะ 100,000 ไม่มีการกระจายเรามาดูข้อแรกกันเลยโจทย์ว่าอะไรคะข้อแรกตัวตั้งก็คือ45,500ก็ไหมคะลบด้วย 21,300 เวลาลบหนูลบจากทางขวาไป 3 เริ่มลบที่หลักหน่วยเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยแล้วไปหลักไหนต่อคะหลักหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นต่อมาเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อน0ในหลักหน่วยลบออกด้วย0ในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่คะ0ใส่0ในหลักไหนนะต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลัก10 0ในหลัก10ลบออกด้วย0ในหลัก10เหลือเท่าไหร่คะ0ใส่0ในหลัก10เก่งมากค่ะต่อมาหลักอะไรต่อคะหลัก5ในหลัก100ลบออกด้วย3ในหลัก100เหลือเท่าไหร่คะ100ใส่2ในหลัก100ใส่2ในหลัก100ต่อมาหลักอะไรต่อคะหลัก1,000 5ในหลัก 1,000 ลบออกด้วย1ในหลัก 1,000 เหลือเท่าไหร่คะ4ใส่4ในหลักหเก่งมากเลยวันนี้อ่ะต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลักหมื่นหลักหมื่นตัวตั้งในหลักหมื่นคือเท่าไหร่คะ4ตัวลบในหลักหมื่นคือเท่าไหร่คะ2ดังนั้น4ในหลักหมื่นลบออกด้วย2ในหลักหมื่นเหลือเท่าไหร่คะ2ใส่2ในหลักหมื่นคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่คะโจทย์ทวนแล้วก็คำตอบเลยค่ะ41,500 ตัวตั้งก็คือ 81,643 ถูกต้องไหมคะลบออกด้วย 60,230 ถูกต้องไหมคะเริ่มเลยเราเริ่มลบจากทางขวาไปทางซ้ายถูกต้องไหมคะขวาไปซ้ายเริ่มที่หลักอะไรนะคะหลักหน่วย3ในหลักหน่วยลบออกด้วย0ในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่คะ3ถูกต้องไหมคะต่อมาลบหลักอะไรต่อคะ4ในหลัก10ลบออกด้วย3ในหลัก10เหลือเท่าไหร่คะ1ถูกต้องไหมคะต่อมาลบหลักอะไรต่อคะ6ในหลัก100ลบออกด้วย2ในหลัก100เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ใส่4ในหลัก100ถูกต้องไหมคะต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลัก 1,000 1ในหลัก 1,000 ลบออกด้วย0ในหลัก 1,000 เหลือเท่าไหร่คะ1ต่อมาลบด้วยลบหลักอะไรต่อคะหลัก 1,000 8ในหลัก 10,000 ลบออกด้วย6ในหลัก 10,000 เหลือเท่าไหร่คะ2ใส่2ในหลัก 10,000 เพื่อนตอบถูกต้องไหมคะข้อนี้แล้วในห้องใครถูกต้องมั้งคะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตบมือให้เพื่อนด้วยที่ออกมาเก่งมากต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคะ 66,799 ลบด้วย 35,417 นะคะเริ่มลบที่หลักอะไรนะคะ99ในหลักหน่วยลบออกด้วย7ในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่คะ2ต่อมาหลักอะไรคะหลักหลักอะไรต่อหลักหน่วยเสร็จแล้วใส่หลัก10 9ในหลัก10ลบออกด้วย1ในหลัก10เหลือเท่าไหร่คะ8ใส่8ในหลักต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลักร้อย7ในหลัก100ลบออกด้วย4ในหลัก100เหลือเท่าไหร่คะ3ใส่3ในหลัก100ต่อมาหลักอะไรต่อคะหลัก6ในหลัก 1,000 ลบออกด้วย5ในหลัก 1,000 เหลือเท่าไหร่คะ1ใส่1ในหลัก 1,000 ลบหลักอะไรต่อคะหลัก 10,000 6ในหลัก 10,000 ลบออกด้วย3ในหลัก 10,000 เหลือเท่าไหร่คะ3
ใส่3ในหลักข้อนี้ตอบเท่าไหร่อ่านโจทย์ทวนพร้อมคำตอบเลยค่ะ6,569 + 16,35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 9 + อันนี้เราทบทวนกันก่อนนะคะต่อมาเนื้อหาในวันนี้ที่จะเรียนคือการลบจำนวนสองจำนวนนะคะที่ตัวตั้งไม่เกิน100,000มีการกระจายแต่ตะกี้ข้อ3ข้อที่เราทบทวนไปมีการกระจายไหมคะไม่มีเดี๋ยวเราจะมาดูการกระจายกันอ้าวดูบนกระดานนั่นเห็นรูปอะไรบ้างคะรถจักรยานยนต์กับโทรทัศน์คุณถามหน่อยรถจักรยานยนต์มีราคาเท่าไหร่คะ51,200แล้วโทรทัศน์หนูราคาเท่าไหร่คะ11,560เรามาดูว่าโจทย์ต้องการทราบว่าอะไรโจทย์ต้องการทราบว่ารถจักรยานยนต์ราคามากกว่าโทรทัศน์อยู่เท่าใดถูกต้องไหมคะดังนั้นหนูจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้อย่างไรคะตัวเศร้าคือเท่าไหร่ลูก58,200ลบแล้วเท่าไหร่คะนักเรียนครูถามรถจักรยานยนต์ราคามากกว่าโทรทัศน์อยู่เท่าไหร่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะหาโดยใส่ชื่อหลักก่อนนักเรียนดูชื่อหลักบนกระดานครูมีหลักอะไรบ้างคะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมีทั้งหมดกี่หลักคะ5 หลักครูถามต่อตัวตั้งในข้อนี้โจทย์ข้อนี้คือจำนวนใดคะ58,200มีกี่หมื่นกับกี่พันกับกี่ร้อยกับกี่สิบกับกี่หน่วยคะ50,0008พัน200กี่สิบคะ010กี่หน่วยคะ0หน่วยลบด้วยตัวลบในข้อนี้โจทย์ข้อนี้คือจำนวนใดคะ17,560มีกี่หมื่นกับกี่พันกับกี่ร้อยกับกี่สิบกับกี่หน่วยคะมี10,000กี่พันคะ7,000กับกี่ร้อย500กับกี่สิบคะกับกี่หน่วยคะ0หน่วยเวลาหนูลบหนูเริ่มลบจากหลักอะไรนะคะหลักหน่วย0ในหลักหน่วยลบออกด้วย0ในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่คะ0ต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลัก10 0ในหลัก10ลบออกด้วย6ในหลัก10ได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบจะทำการลบได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นหนูต้องทำอะไรคะกระจายหนูต้องกระจายจากหลักทางซ้ายหลักทางซ้ายคือหลักอะไรคะหลักร้อยหลักร้อยตัวตั้งคือเลขอะไรคะเลข2ถ้าเลข2โดนกระจายมา1เลข2ในหลักร้อยโดนกระจายมา1 2จะเหลือเท่าไหร่คะ1กระจายเลขหลักร้อยกระจายมา100 100เท่ากับกี่สิบนะ100เท่ากับกี่สิบคะ10เท่ากับ100ดังนั้น10บวก0 10ได้เท่าไหร่คะ10ได้10เหมือนเดิมดังนั้น10ในหลัก10ในหลัก10ลบออกด้วย6ในหลัก10ได้หรือยังคะได้เหลือเท่าไหร่คะ4เหลือ4ใส่4ในหลัก10ใส่4ในหลัก10ต่อมานักเรียนดูในหลัก100 2โดนกระจายไป1 2เหลือเท่าไหร่คะ1แสดงว่าตัวตั้งคือ1ตัวลบคือ1ในหลัก100ลบออกด้วย5ในหลัก100ลบได้มั้ยคะไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นหนูต้องทำอะไรต่อคะกระจายจากหลักทางซ้ายหลักทางซ้ายคือหลักอะไรคะหลักพันตัวตั้งคือเลขอะไรคะ8เลข8 8กระจายมา1 8จะเหลือเท่าไหร่คะ7 8เหลือ7แล้วนะคะต่อมาเรากระจายมา 1,000 ถูกต้องมั้ยคะ 1,000 กระจายไปให้หลักอะไรคะหลัก100คือถามก่อนว่า 1,000 เท่ากับกี่ร้อยคะ10,000ก็ไม่คะ 1,000 เท่ากับ10,000 10,000บวกกับ1 1 10บวกกับ1เป็นเท่าไหร่คะ11จะได้เป็น11ในหลัก100นะคะ11ในหลัก100ลบออกด้วย5ในหลัก100เหลือเท่าไหร่คะ6ใส่6ในหลัก100ต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลักมาเรียนดูตัวตั้งในหลักพันคือเลขอะไรคะเลขตัวลบในหลักพันคือเลขอะไรคะลบกันได้ไหมคุณถามก่อนได้เจ็ดในหลักพันลบออกด้วยเจ็ดในหลักพันเหลือเท่าไหร่คะ0ใส่0ในหลักต่อมาหลักเราไปลบหลักอะไรต่อคะหลั
ักหมื่นต่อครั้งคืออะไรคะ5เขาลบคืออะไรคะ15ในหลักหมื่นลบออกด้วย1ในหลักหมื่นเหลือเท่าไหร่คะ4เหลือ4ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ46รถจักรยานยนต์ราคามากกว่าโทรทัศน์เท่าไหร่เด็กๆตอบได้ยังคะว่าเท่าไหร่กี่บาทคะกี่บาท46,440ดังนั้นเดี๋ยวเรามาคิดการลบโดยไม่ใส่ชื่อหน่วยบ้างนะคะได้เหมือนเดิมเลยก็คือ 58,200 ลบออกด้วย 17,560 แต่ไม่มีอะไรเท่านั้นคะไม่มีชื่อหลักนักเรียนดูเริ่มลดจากหลักอะไรคะหลักหน่วยศูนย์ในหลักหน่วยลบออกด้วยศูนย์ในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่คะใส่ศูนย์ในหลักต่อมา6ในหลักหน่วยโทษนะคะศูนย์ในหลัก10ลบออกด้วย6ในหลัก10ลบได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะทำการลบได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำอะไรก่อนลูกกระจายกระจายจากหลักทางไหนนะทางซ้ายทางซ้ายของหลัก10คือเลขอะไรคือหลักอะไรคะหลักร้อยหลักร้อยตัวตั้งคือเลขอะไรคะเลข2เลข2ดังนั้น2โดนกระจายมา1 2จะเหลือเท่าไหร่คะ12กระจายมา1ในหลักร้อยกระจายมา100ถูกต้องมั้ยคะ100เท่ากับกี่10คะ1010 10คือ100ถูกต้องมั้ยคะดังนั้น10 10บวกกับอีก0 10ได้เท่าไหร่คะ10ได้1010ในหลัก10ในหลัก10ลบออกด้วย6ในหลัก10เหลือเท่าไหร่คะ4หนูใส่4ในหลักไหนคะหลัก4ต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยดูหลักร้อยตัวตั้งตอนแรกเป็น2ถูกไหมคะแต่ว่าโดนกระจายไป1 2เหลือเท่าไหร่คะ1ดังนั้น1ในหลักร้อยลบออกด้วย5ในหลักร้อยได้มั้ยคะไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะทำการลบไม่ได้ถูกต้องมั้ยคะต้องทำอะไรก่อนคะกระจายกระจายจากหลักทางไหนนะทางขวาทางซ้ายกระจายจากหลักทางซ้ายหลักทางซ้ายหลักทางซ้ายของหลักทางซ้ายคือหลักอะไรคะหลักพันดังนั้นหลักพันตัวตั้งคือเลขอะไรคะเลข8เลข8โดนกระจายมา1 8จะเหลือ7ถูกต้องค่ะกระจายมา 1,000 ครูถามก่อนว่า 1,000 เท่ากับกี่ร้อยคะ40010,000ถูกต้องมั้ยคะ10,000บวกกับอีก1 100เป็นเท่าไหร่คะ11เป็น11 11 100ถูกต้องไหมคะ11ในหลัก100ลบออกด้วย5ในหลัก100เหลือเท่าไหร่คะ6ใส่6ในหลัก100ต่อมาลบหลักอะไรต่อคะแล้วเรียนดู7ในหลักพันลบออกด้วย7ในหลักพันเหลือเท่าไหร่คะ0ใส่0ในหลัก5 7ในหลักพันลบออกด้วย7ในหลักพันเหลือ0ถูกไหมคะใส่0ในหลักพันต่อมาหลักอะไรต่อคะหลักหมื่น5ในหลักหมื่นลบออกด้วย1ในหลักหมื่นเหลือเท่าไหร่คะ4ใส่4ในหลักหมื่นข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะคะ46,440 46,440ถูกต้องไหมคะอ่านแล้วเรียนอ่านโจทย์แล้วคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ58,200640นะคะอ่ะครูถามต่อค่ะว่า4640เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่หนูจะคิดได้ยังไงกันคะเอาตัวลบไปบวกกับตัวตั้งเท่ากับตัวตั้งเวลาหนูจะหาถูกไหมคะก็คือนำตัวลบไปบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งครูถามก่อนว่าในที่นี้ตัวลบคือเท่าไหร่คะจำนวนไหนบวกกับผลลบคือจำนวนไหนคะ46,440ก่อนอื่นนักเรียนทุกคนคิดก่อนค่ะว่า 17,560 บวกด้วย 46,440 ได้เท่าไหร่คะ 58,200 58,200 แสดงว่า 58,200 เป็นตัวอะไรคะตัวตั้งถูกต้องไหมคะ
ดังนั้นคำตอบที่เราหามาได้ถูกต้องไหมดังนั้นครูถามแบบว่าหนูสรุปได้ยังว่ารถจักรยานยนต์ราคามากกว่าโทรทัศน์กี่บาทคะเท่าไหร่ลูก4,640เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราลองทำข้อต่อไปอ่านโจทย์ค่ะ26,640 + 4,780 โจทย์เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะโจทย์ข้อนี้ตัวตั้งคือจำนวนใดคะ62,140ตัวลบคือจำนวนใดคะอ่านใหม่ลูกตัวลบคือจำนวนไหนคะ48,259เรียนรู้ตัวตั้งได้คือ 62,147 ลบออกด้วย 48,259 เริ่มลบที่หลักอะไรคะหลักเรียนรู้ตัวตั้งในหลักหน่วยคือเรียกอะไรคะตัวลบคือเรียกอะไรคะ7ในหลักหน่วยลบออกด้วย9ในหลักหน่วยลบได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรนะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะลบกันไม่ได้ดังนั้นหนูต้องทำอะไรนะคะกระจายจากหลักทางซ้ายหลักทางซ้ายของหลักหน่วยคืออะไรคะหลักอะไรลูกหลักทางซ้ายของหลักหน่วยคือหลักอะไรคะหลักสิบหลักสิบตัวตั้งคือเลขอะไรคะเลข4โดนกระจายมา1 4เหลือเท่าไหร่คะ3หลัก10ตัวตั้งเหลือ3แล้วกระจายมา1 10 1 10เท่ากับกี่หน่วยคะ10หน่วยบวกกับอีก7หน่วยเป็นเท่าไหร่คะ17หน่วยถูกต้องไหมคะดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยจะเท่ากับ17แล้วถูกต้องไหมคะ17ในหลักหน่วยลบออกด้วย9ในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่คะ8เหลือเท่าไหร่นะเหลือ8ใส่8ในหลักต่อมาหนูลบหลักอะไรต่อคะหลักสิบแล้วเรียนดูตัวตั้งเหลือเท่าไหร่แล้วคะหลักสิบ3ในหลักสิบลบออกด้วย5ในหลักสิบลบได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรนะตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบเราจะทำการลบได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นต้องทำการอะไรคะกระจายกระจายจากหลักทางซ้ายคือหลักอะไรคะหลักร้อยตัวตั้งในหลักร้อยคือเลขอะไรคะเลข1 1โดนกระจายมา1 1จะเหลือเท่าไหร่คะ0หลัก100กระจายมา100 100เท่ากับกี่10คะ80เท่าไหร่นะ10 10100 100กระจายหลัก100กระจายมา100ถูกมั้ยคะ100เท่ากับกี่10นะคะ10 10 10เท่ากับ100 10 10บวกด้วยบวกกับอีก30เป็นเท่าไหร่คะ13 10ถูกต้องมั้ยคะ1313ในหลัก10ลบออกด้วย5ในหลัก10เหลือเท่าไหร่คะ8ใส่8ในหลัก10ใส่8ในหลัก10ต่อมาหนูลบหลักอะไรต่อคะหลักร้อยหลักร้อยแต่หลักร้อยตัวตั้งเลขอะไรนะคะเหลือเลขอะไรลูก0ตัวลบคือเลขอะไรคะ2 0ในหลักร้อยลบออกด้วย2ในหลักร้อยได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นทำอะไรนะกระจายกระจายจากหลักทางซ้ายคือหลักอะไรคะหลักพันหลักพันตัวตั้งคือเลขอะไรลูก2 2โดนกระจายมา1 2เหลือเท่าไหร่คะ2เหลือ1ในหลักพันตัวตั้งเหลือ1กระจายหลักพันมา1,000 1,000เท่ากับกี่ร้อยคะ1,400 1,000เท่ากับกี่ร้อยนะ1,000เท่ากับ10,100 10,100บวกด้วย0,100ได้เท่าไหร่คะ10ดังนั้น10ในหลัก100ลบออกด้วย2ในหลัก100เหลือเท่าไหร่คะ8ใส่8ในไหนหลักร้อยต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลักพันหลักพันแต่2ตัวตั้งเหลือเป็น2ถูกไหมคะกระจายมา1เหลือ1ถูกต้องไหมคะตัวตั้งในหลักพันดังนั้น1ในหลักพันลบออกด้วย8ในหลักพันลบได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำอะไรก่อนคะกระจายจากหลักไหนคะหลักทางซ้ายหลักอะไรลูกทางซ้ายหลักหมื่นตัวตั้งคืออะไรคะในหลักหมื่น6โดนกระจายมา1 6จะเหลือเท่าไหร่คะ5ดังนั้นกระจายมา10,000 10,000เท่ากับกี่พันคะ10,000ถูกต้องค่ะ10,000เท่ากับ10,000 10,000บวกกับอีก 1,000 เป็นเท่าไหร่คะ11เป็น11ดังนั้น11ในหลักพันลบออกด้วย8ในหลักพันเหลือเท่าไหร่คะ3ใส่3ในหลักต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลักหมื่นตัวตั้งคือเลขอะไรคะ5ตัวลบคือเลขอะไรคะ5
5ในหลักหมื่นลบออกด้วย4ในหลักหมื่นเหลือเท่าไหร่คะ1ใส่1ในหลักหมื่นดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ13,888ให้นักเรียนอ่านโจทย์และทวนคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ ครูจะให้นักเรียนทำกันเองหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาก่อนเร็วใครเสร็จก่อนเหมือนเดิมกอดอกวางดินสอกอดอกเลยนะคะข้อแรกคืออ่านโจทย์พร้อมกันค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนอย่าเพิ่งโจทย์ลูกเรียนรู้ตัวตั้งกับตัวลบจำนวนหลักเท่ากันไหมคะไม่เท่าดังนั้นเวลาหนูตั้งลบหนูต้องทำยังไงคะตั้งเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันลงมือทำเลยค่ะทำในสมุดค่ะหลักหน่วย0ในหลักหน่วยลบออกด้วย3ในหลักหน่วยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นหนูต้องทำอะไรคะกระจายกระจายจากหลักอะไรคะหลัก10อันเรียนดูดีๆนะ4กระจายมา1 4ในหลัก10กระจายมา1 4เหลือเท่าไหร่คะ3เพื่อนใส่3ไว้ในหลัก10ถูกต้องไหมคะต่อมา1 10กระจายมา1 10 1 10เท่ากับกี่หน่วยคะ10หน่วยถูกต้องไหมคะหลักหน่วยเป็น10อันนี้เพื่อนเขียนโดยไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าตัวเลขทิ้งเห็นไหมลูกบวกไปเลยงงไหมคะดูตามครูนะต่อมา10ในหลักหน่วยลบออกด้วย3ในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่คะ7ใส่7ในหลักต่อมาหลัก10โดนกระจายมา1หลัก10เหลือ3นักเรียนดู3ในหลัก10ลบออกด้วย5ในหลัก10ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเลยทำการกระจายจากหลัก100ตัวตั้งในหลัก100คือเลขอะไรคะ2 2โดนกระจายมา1 2เหลือเท่าไหร่คะ1ใส่1 1กระจายมา100 100เท่ากับกี่10คะ10 10คือ100 10 10 100บวกกับอีก3เหรอไปโทษนะคะ10 10บวกกับอีก30เป็นเท่าไหร่คะ13เป็น13เพื่อนเลยใส่13ไว้ในหลัก10ถูกต้องมั้ยคะ13ในหลัก10ลบออกด้วย5ในหลัก10เหลือเท่าไหร่คะ8ใส่8ในหลักต่อมาลบหลักร้อยหลักร้อย2โดนกระจายมา1 2เหลือ1ถูกต้องไหมคะดังนั้น1ในหลักร้อยลบออกด้วย5ในหลักร้อยได้ไหมคะไม่ได้กระจายดังนั้นต้องกระจายในหลักอะไรมาลูกหลักพันหลักพันเป็นเลขอะไรคะตัวตั้งเลข1 1โดนกระจายมา1 1เหลือเท่าไหร่คะ0เพื่อนใส่0ตรงนี้นะดังนั้น 1,000 กระจาย 1,000 เท่ากับกระจายมา 1,000 1,000 เท่ากับกี่ร้อยคะ10ถูกต้องค่ะ10บวกกับ100เป็นเท่าไหร่คะ11เป็น11 11ในหลัก100ลบออกด้วย5ในหลัก100เหลือเท่าไหร่คะ6ใส่6ในหลัก100ต่อมาลบหลักอะไรต่อคะหลักพันหลักพันตัวตั้งตอนแรกเป็น1โดนกระจายไป1หลักพันเหลือเท่าไหร่คะ0ดังนั้น0ลบออกด้วย1ได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ต้องกระจายหลักถัดไปทางซ้ายคือหลักอะไรคะหลักหมื่นหลักหมื่นตัวตั้งคืออะไรคะ3 3โดนกระจายไป1 3เหลือเท่าไหร่คะ2ดังนั้นกระจายมา 10,000 10,000 เท่ากับกี่พันคะ10,000 10,000 เท่ากับ 10,000 ดังนั้น 10,000 บวกกับ 0,000 ได้เท่าไหร่คะ10 10 10ในหลักพันลบออกด้วย1ในหลักพันได้เท่าไหร่คะ9 9ใส่9ในหลักพันถูกมั้ยลูกต่อมา2ในหลักหมื่นมีตัวลบมั้ยคะไม่มีดังนั้นใส่2ในหลักข้อนี้ควรโจทย์แล้วอ่านคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ3,250,000 + 2,953,687ถูกต้องไหมคะเหมือนเราไหมตรงมือเพื่อนหน่อยค่ะตรงมือเองด้วยลูกแม่ต่อมาข้อ3ข้อ2นะคะพร้อมกันเลย7,9,645
ลงมือทำเลยค่ะแล้วกอดอกเลยวันที่สองกอดอกเลยเรียนข้อนี้เพื่อนตอบเท่าไหร่คะเพื่อนตอบเท่าไหร่ลูกวันนี้อ้าวแล้วเราตอบเท่าไหร่คะเท่าเพื่อนไหมเท่ากันไหมคิดถูกเหมือนกันไหมลูกตบมือให้ตัวเองตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อมานักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่คะแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่คะ 2.17 อาเรียนอ่านพร้อมกันเลยเขาทำอะไรคะ 2.17 ห้าพลลบห้าพลลบมีกี่ข้อข้อหนึ่งใหญ่สองแล้วข้อสองใหญ่ทำอะไรคะแสดงวิธีทำแสดงวิธีทำกี่ข้อลูกข้อสองใหญ่หกข้อลงมือเลยเรียนคะเดี๋ยวจะหมดเวลาของชั่วโมงนี้แล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวหนูเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะได้ไหมเอ่ยแบบฝึกหัดนี้วันนี้เรื่องที่เราเรียนไปอ่านเลยค่ะบนกระดาษเรื่องอะไรนะคะการรู้จำตัวสอบจำตัวที่ตัวตั้งไม่เกิน100,000มีการกระจายสรุปได้ว่ายังไงคะการหาผลลบของจำนวน2จำนวนนะคะให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาทำอะไรกันนะคะมาทำอะไรกันลูกมาลบกันถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่านะคะน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบหนูต้องทำการอะไรคะกระจายกระจายจำนวนของตัวตั้งจากหลักถัดไปทางอะไรคะทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้นแล้วเอามาทำอะไรกันคะแล้วเราจึงทำอะไรกันลูกลบกันสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาคณิตศาสตร์แล้วดังนั้นให้หนูกลับไปทบทวนในแบบฝึกหัดแทนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาคณิตศาสตร์แล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ